ย้อนคำทำนายหมอปลายเผยถึงสถานการณ์การเมืองนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพราะฉะนั้นการตัดสินใจหลังจากนี้ย้อนคำทำนายหมอปลายเผยถึงสถานการณ์การเมืองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถึงจุดเปลี่ยนหรือไม่จากกรณีเกิดจุดเริ่มเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับวินิจฉัยคำร้องฝ่ายค้านปมวาระนายกรัฐมนตรี8ปีพร้อมมีมติ5-4สั่งบิ๊กตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่ทำให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผงาดนั่งรักษาการนายกรัฐมนตรีตามคิวนั้นเมื่อไปย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบหรือภิกษุณีสุทัศนาขณะเดินทางกลับมาประเทศไทยพร้อมด้วยภิกษุณีเจ้าอาวาสจากศรีลังกาเมื่อวันที่15สิงหาคม2565ได้ทำนายถึงสถานการณ์การเมืองไทยไว้จะดีขึ้นไหมว่าท่านยมบอกว่า17นี้ลองตามข่าวดูว่ายังไงน่าจะมีข่าววงในหลุดออกมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงบ้างแต่ว่า17นี้น่าจะมีข่าวชัดๆแต่น่าจะช่วงประมาณเลข20เป็นต้นไปก็จะได้รับรู้เรื่องของการตัดสินใจว่าเขาจะยังไม่ไปเมื่อถามว่าการเมืองคือวังวนเดิมหมอปลายตอบว่าวังวนถึงแม้จะเปลี่ยนคนแต่ก็รูปแบบเดิมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจหลังจากนี้เราก็เตรียมตัวไว้เลยว่าพื้นฐานความคิดเขาคิดอะไรอยู่แต่คนใหม่ๆที่อยู่ในกลุ่มเดิมก็จะขึ้นมาเพื่อสร้างความหวังถามว่าหวังได้ไหมภาพดีมากเลยช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันอยู่ในลูปเดิมเหมือนเดิมน้ำตาไหลตามต้นหอมโพสต์คลิปน้องปกป้องลูกชายนั่งร้องไห้คำตอบจุกอกสงสารเด็กน้อยเลยโมเมนต์ที่ไม่ตลกหัวอกแม่รายได้เท่าเดิมต้องทำงานมากขึ้นน้ำตาไหลตามต้นหอมโพสต์คลิปน้องปกป้องลูกชายนั่งร้องไห้ที่เลี้ยงถามเป็นอะไรคำตอบจูกอกดีเจต้นหอมสกุลตลาโพสต์คลิปน้องปกป้องลูกชายขณะนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างรถแล้วน้ำตาไหลพร้อมข้อความว่าเพราะพิษโควิดทำให้แม่ลุกขึ้นมาทำงานหนักมากปีนี้รับละคร5หนังอีก2ทำทุกอย่างที่ได้เงินอัลกอริทึมในเพจและไอจีก็ถูกปิดกั้นจนต้องไลฟ์หลายรอบมากขึ้นช่อง YouTube ลูกค้าก็ยังเมตตาก็ต้องทำพูดมาเหมือนอวดว่างานเยอะนะแต่จริงๆคือรายได้เท่าเดิมแต่กลับต้องทำงานมากขึ้นทุกวันนี้แทบไม่เคยได้ส่งลูกเข้านอนเลยเยอะแยะพอลูกตื่นแม่ก็ออกไปทำงานละ 0.55555 อีแม่สู้ชีวิตเวอร์เมื่อเช้าลูกกำลังนั่งรถปั่นนางมองออกไปนอกหน้าต่างและอยู่ดีๆน้ำตาไหลพี่เลี้ยงเลยถามว่าเป็นอะไรคิดถึงแม่พ่อโตขึ้นลูกจะเข้าใจว่าที่ทำไปไม่ใช่เพราะใครเลยลูกโกโก้ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงคอมเมนต์ทั้งสงสารและเอ็นดูน้องปกป้องอาทิโถลูกโกโก้เหงื่อออกสงสารลูกเงื้ออ่อ่านและน้ำตาไหลเยเข้าใจเลยครับขณะที่ฟลุ๊กเกริกพลคุณพ่อลูกอ่อนก็เข้ามาคอมเมนต์ต้องลดการทำงานลงหน่อยนะไม่เสียใจภายหลังหรอกมันคุ้มเพิ่งฟ้องพันล้านอิงฟ้าตกใจปลงขอสู้รับมีร้องไห้เมินโพสต์การเมืองเจอเห็นต่างนวัดลั่นหมายศาลยายอลังการ 1,200 ล้านปิ้งแทนโดนฟ้อง 1,200 ล้านอิงฟ้าตกใจเตรียมตั้งรับสู้รับมีผลสุขภาพจิตเผลอร้องไห้จอบพบแพทย์เมินโพสต์การเมืองคนเห็นต่างยึดหลักประชาธิปไตยเป็นคนดังและมีแฟนคลับติดตามให้ความสนใจมาตลอดตั้งแต่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022สำหรับอิงฟ้าวราหะ
ที่มาร่วมงาน CANABLISS Health Fair ที่ M-Quartier Gallery ชั้น M ห้าง M-Quartier พร้อมเปิดตัว Cannabis Skincare 2พลังจากธรรมชาติ CBD และ Snowbell Extract ลิขสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวจากเกาหลีและเปิดตัวพรีเซนเตอร์ซึ่งก่อนถึงเวลางานเพจ Facebook ของนวัดอิสระไกรศิลป์ได้โพสต์ข้อความว่าหมายสารจากยายมาแล้วอลังการสมการรอคอยซึ่งเป็นปัญหาจากต้นสังกัดเดิมออกมาฟ้องและเรียกร้องว่าอิงฟ้าวราหะผิดสัญญาขณะที่เต๋าทีวีภูก็ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลว่าค่ายเพลงดังยื่นฟ้องนางงามนักร้องชื่อดังอิงฟ้าคิดค่าเสียหายพันล้านพร้อมบอกด้วยว่างานนี้จบที่ศาลนั้นนวัดได้รับหมายศาลแล้วเบื้องต้นก็ได้ทราบแล้วว่ามีการส่งเอกสารมาและได้อ่านครบถ้วนแล้วตรงนี้ก็มีทีมทนายของกองช่วยส่วนตัวเราก็เตรียมตัวตั้งรับและมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราพึ่งกับค่าเรียกร้องไหมก็มาสู้กันอีกทีหนึ่งค่ะเหนือความคาดหมายหมายว่าเขาจะเรียกเท่านี้ไม่นับเพราะว่าก่อนหน้าเราศิลปินในค่ายก็ประมาณนี้พี่นวัดว่ายังไงบ้างอันดับแรกเขาให้กำลังใจเรางานเยอะก็ไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวเราก็สู้กันไปและให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการเขาส่งมาแบบนี้ตกใจไหมก็แอบตกใจนะเพราะในชีวิตก็ไม่เคยมีหมายศาลมาก่อนก็มีการเตรียมใจไว้แต่แรกว่าต้องเจอค่ะกังวลไหมมันก็กังวลนิดนึงเพราะไม่เคยเจอสถานการณ์และไม่เคยมาเจออะไรแบบนี้แต่เราก็มั่นใจในความเป็นจริงและความบริสุทธิ์ถูกต้องก็ต้องติดตามกันต่อไปมีหลังไม้ติดต่อมาก่อนไหมไม่มีเลยปล่อยให้เป็นกระบวนการของศาลไปเลยใช่ค่ะทนายเราบอกว่าในสัญญาไม่มีข้อห้ามเราสามารถประกวดเวทีนางงามได้จริงๆมีการพูดคุยกันนอกเหนือจากสัญญาด้วยตามเนื้อหาสัญญาก็มีทั้งข้อเท็จจริงและที่ไม่จริงจะสู้กันในชั้นศาลหรือพอจะไกล่เกลี่ยกันได้น่าจะมีการไกล่เกลี่ยกันพอเขายื่นมาทางเขาคงมั่นใจว่าหลักฐานแน่นก็รอดูกันค่ะเราก็มั่นใจเหมือนกันอ่านแล้วรู้สึกไม่ได้ผิดตามที่เขาฟ้องก็มีทั้งข้อความที่เป็นจริงและไม่จริงก็ต้องดูว่าเกินจริงมากแค่ไหนมีเกินจริงด้วยบอกได้ไหมไม่ได้ต้องรอให้ทนายไปคุยเมื่อไหร่รายละเอียดตรงนี้ไม่รู้เลยยังไม่ทราบต้องถามผู้ใหญ่ในกองว่ายังไงขบวนการศาลก็มาให้ไกล่เกลี่ยก่อนพร้อมไหมจริงๆหนูพร้อมทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะถ้ามูลค่ายังสูงยี่อยู่ยังอยากไกล่เกลี่ยไหมเดี๋ยวรอดูดีกว่าค่ะเชื่อมั่นในทีมทนายเชื่อมั่นในความถูกต้องก็พร้อมชดใช้ตามอันนี้ไม่แน่ใจต้องสู้กันอย่างที่บอกว่ามีทั้งที่เป็นความจริงด้วยและไม่จริงด้วยที่ผ่านมาเขาไกล่เกลี่ยกันยังไงเท่าที่ฟังมาคือทำงานชดใช้ค่าส่วนค่าเสียหายก็ชดใช้ในการทำงานกังวลไหมเตรียมไปประกวดด้วยปัญหาต่างๆอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวจะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นเชื่อว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดไม่บั่นทอนจิตใจใช่ไหมก็มีนิดนึงแต่หลักๆเตรียมตัวไว้แล้วแต่เราเกรงใจบอสด้วยเกรงใจพี่ๆทุกคนที่จะต้องมารับเรื่องคนที่ต้องดูแลเราด้วยเจอปัญหาแบบนี้แก้หรือรับมือยังไงลงแล้วเชื่อว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำอะไรผิดและทำตามถูกต้องในชีวิตที่มันจะเป็นไปและอยู่บนทางถูกต้องยิ่งดังยิ่งมีปัญหาเข้ามาก็คุ้มนะกับสิ่งที่ความเป็นส่วนตัวสุขภาพก็ต้องเตรียมรับจริงๆทุกวันนี้มากขึ้นด้วยที่มันสว่างมากกระดิกตัวนิดนึงทำอะไรก็ไปหมดจัดการสุขภาพจิตยังไงเดี๋ยวมีไปพบแพทย์หมอทางโรคจิตก็มีบ้างเผลอร้องไห้ออกมาแต่ก็เป็นการระบายสิ้นเดือนนี้จะเบรกงานลงบ้างไหมอีกใจหนึ่งมันก็เป็นโอกาสทุกอย่างมีการดีไว้แล้วเราก็ไม่เป็นไรนอนมันก็หายอย่างที่บอกเตรียมรับมือแฟนคลับก็ยังเหนียวแน่น
ได้อ่านข้อความทั้งของด้อมราวและนอกด้อมก็พร้อมเป็นเกราะป้องกันก็ดีครับไม่ได้สู้อยู่คนเดียวค่ะล่าสุดโพสต์ทวิตเตอร์เรื่องการเมืองกลัวไหมจะกระทบกับงานคือถ้าเราจะเลือกมาเวทีมิสแกรนด์ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะยืนข้างประชาชนที่มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจก็มีอยู่บ้างกับคนที่เห็นต่างแต่เราก็โอเคเราออกความเห็นได้ทุกคนก็ออกความเห็นได้เรายึดหลักประชาธิปไตยเราแสดงความคิดเห็นได้คนอื่นก็แสดงความคิดเห็นได้เหมือนกันยืนยันจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยถ้าเป็นมิสแกรนด์ก็ยืนเคียงข้างประชาชนอยู่แล้วค่ะหลังโพสต์ออกมามีทั้งคนเห็นตามและคิดต่างทำยังไงบ้างก็ห้ามไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ก็ต้องดูตามขอบเขตเหมาะสมด้วยจะมาด่าโอเวอร์มากเกินไปก็ต้องว่ากันทั้งนี้ล่าสุดณวัฒน์ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีค่ายเพลงฟ้องร้องอิงฟ้าด้วยว่า 1,000 ล้านข่าวผิดที่ถูกคือ1,200 ล้านและได้อ่านสัญญาของอิงฟ้าวาระ5แล้วทุกตัวสนุกดีครับคุณตำรวจนครสวรรค์